จากการสำรวจและการวิจัยพบว่าชาวเอสกิโมบนเกาะกรีนแลนด์แถบขั้วโลกเหนือซึ่งดำรงชีพด้วยการหาปลาเป็นอาหารหลักมีอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำที่สุดในโลกนั่นแสดงว่าโอเมก้า3ที่มีอยู่ในปลาน้ำลึกมีผลต่อการป้องกันโรคหัวใจแต่สำหรับคนไทยในปัจจุบันที่ไม่ได้กินปลาเป็นอาหารหลักก็สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยการรับประทานน้ำมันงาที่ม้อนที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3เช่นเดียวกับที่มีอยู่ในปลาน้ำลึกซึ่งงาขี้ม้อนมีการปลูกกันมากในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยร่วมสนับสนุนโดยโคโค่เมกะทรี